ักงานจริงๆอันนี้ก็จะเป็นบัวแปดกลีบไปเขาพนมรุ้งแต่ว่าไม่เจอนะคะไม่แน่จริงว่าไม่แน่ใจว่าอันนี้คือของอันจริงหรือเปล่าหรือว่าอันจำลองมาเราก็ไม่แน่ใจนะคนนี่บัวแปดกลีบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่ปราสาทหินพนมรุ้งนะทุกคนนะนะคะสวยงามจริงๆเลยนะคะทุกคนขอบคุณสองเลิฟด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวิถีคนสุรินทร์ชวนมาด้วยก็ไม่มาเนาะวิถีเนาะค่ารถ10บาทเองนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะทุกคนความสวยงามนะคะก็เจ็บนู่นนะคะดอกไม้ทุกเทียนเดี๋ยวเราเก็บบริบทเก็บบรรยากาศให้ชมด้านนอกก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปด้านในนะคะก็นี่ก็จัดจำลองปราสาทไว้นะทุกคนเนาะนี่สวยงามจริงๆนะคะเพราะว่าบุรีรัมย์เป็นปราสาทมีหลายแห่งนะคะปราสาทเมืองต่ำนะคะก็ในอยู่กลุ่มลุ่มของอะไรนะกลุ่มพระเจ้าชัยวรมันนะคะก็ครอบครองอิทธิพลของขอมนะคะครอบครองไปจนถึงเรืองอำนาจจนถึงลพบุรีนะคะทุกคนก็จะเป็นอาณาจักรของพระเจ้าชัยวรมันนะคะไปถึงจังหวัดลพบุรีเลยนะคะทุกคนนะคะก็จะมีหลักฐานปรากฏต่างๆนะคะในยุคขอมนะคะก็สวยค่ะสวยสวยลูกสวยสวยมากๆสวยทุกที่เลยนะคะเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้สวยเฉพาะตรงนี้นะคะปราสาทเขาพนมรุ้งเราเคยไปแล้วแล้วก็ทำคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าเนี่ยตรงนี้เราไม่เคยมากราบเลยนะคะมุมนี้สวยมากนะทุกคนสวยมากจริงๆนะคะก็จะเป็นปราสาทครอบเสาคือหลักเมืองไว้นะคะทุกคนสวยงามจริงๆเลยนะคะแอดมินเก็บภาพให้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะไปอยู่ตรงไหนจะได้เห็นชัดๆแล้วก็จะเก็บไฮไลท์ไว้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะความสวยงามศิลปะวัฒนธรรมยุคของพระเจ้าชัยวรมันนะก็อารยธรรมถิ่นก็ยังครอบคลุมไปทั่วนะคะทุกคนเนาะเนี่ยสวยงามจริงๆไปถึงลพบุรีนะคะทุกคนค่ะอย่างเช่นปราสาทเมืองต่ำเอ็มมินก็ถ่ายทำไว้ให้แล้วนะคะก็เข้าไปชมได้สวยงามมากปราสาทเมืองต่ำปราสาทเขาพนมรุ้งนะคะแต่เขาพนมรุ้งก็จะหักมีช่วงที่ชำรุดเหมือนกันนะก็อย่างไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็ชำรุดลงไปบ้างแล้วนะทุกคนเนาะสวยงามจริงๆนะคะนี่เก็บบรรยากาศให้ก็ทุกคนทุกท่านได้ชมกันถือว่าวันนี้แอดมินก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทุกคนก็ถือว่ามันเป็นโอกาสสะดวกถ้าเราแข็งแรงก็ภาวนาว่าให้สุขภาพแข็งแรงนะจะได้มาเยี่ยมบุรีรัมย์นะคะจะได้มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทุกคนมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ขอพรนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามเจ้าพ่อหลักเมืองบุรีรัมย์นะคะทุกคนให้คุ้มครองปกปักรักษาลูกก็ขอให้เรียกเร็วๆนะทุกคนเนาะให้เรียกครูเร็วๆนะคะนี่นะทุกคนเดี๋ยวจะหามุมจะที่ดูได้สวยงามนะสวยจริงๆนะโน่นนะคะก็จำลองปราสาทพนมรุ้งไว้นะนี่สวยงามจริงๆ FC เก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทำไฮไลท์ให้ชมนะคะทุกคนร้อนด้วยแดดเปรี้ยงด้วยนะคะก็จะถ่ายตรงนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปต่อที่อื่นในพักบ่ายนะคะแอดมินก็จะพักอยู่ตรงจุดนี้แหละพักอยู่ตรงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพราะว่ามีห้องน้ำมีอะไรเรียบร้อยนะทุกคนเนาะเนี่ยแอดมินขอเก็บไฮไลท์ให้ชมนะคะบรรยากาศศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอบคุณทุกการรับชมด้วยขอบคุณวิถีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะคะโอเค